มวลน้ำขนาดใหญ่ได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่หลายแห่งใน5อำเภอของจังหวัดเชียงรายทำให้พื้นที่ชุมชนและย่านการค้าได้รับความเสียหายหนักที่สุดในรอบ100ปีครับจากอิทธิพลของพายุดีเพรสชันส่งผลให้เกิดฝนตกอย่างหนักติดต่อกันตลอด3วันที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้ถูกมวลน้ำผสมดินโคลนทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนชุมชนและย่านการค้าที่สำคัญต่างๆในเขตอำเภอเมืองอำเภอเวียงชัยอำเภอแม่จันอำเภอแม่สายและอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือราษฎรและนำอุปกรณ์เครื่องจักรกลต่างๆเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วพบว่าขณะนี้ยังคงมีกระแสน้ำที่เข้ามาสมทบจากหลายพื้นที่ทำให้มวลน้ำขนาดใหญ่นี้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่แบบไม่ทันตั้งตัวโดยระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ครั้งนี้นับว่ารุนแรงที่สุดในรอบ100ปีประเมินความเสียหายมูลค่าหลายสิบล้านบาทครับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายยังคงน่าเป็นห่วงล่าสุดได้กัดเซาะคอสะพานเกือบขาดและยังมีประชาชนติดอยู่เป็นจำนวนมากจากที่ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวานนี้จนส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงลำห้วยแม่ซ้ายและระดับน้ำเพิ่มปริมาณขึ้นอย่างรวดเร็วไหลหลากเข้าท่วมถนนทางเข้าบ้านห้วยแม่ซ้ายบ้านห้วยข่มตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายรวมทั้งไหลทะลักเข้าท่วมนาข้าวเป็นบริเวณกว้างระดับน้ำสูงกว่า30เซนติเมตรนอกจากนี้ยังท่วมการจราจรสะพานหลายจุดในพื้นที่ตำบลแม่ยาวภายหลังระดับน้ำป่าลดลงพบว่าน้ำป่าได้กัดเซาะคอสะพานข้ามจากหมู่บ้านทุ่งหลวงไปยังบ้านห้วยแม่ซ้ายเกือบขาดขณะเดียวกันมวลน้ำป่าในขณะนี้ไหลลงแม่น้ำกกอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ต้องระดมความช่วยเหลือโดยพบว่ายังมีประชาชนกว่า50หลังคาเรือนกำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในพื้นที่ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกว่า100คนที่ติดอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ออกจากพื้นที่เป็นการเมื่อสักครู่นี้เองได้เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวรับรู้ความสั่นสะเทือนได้ในหลายพื้นที่ทั้งในจังหวัดเชียงรายพะเยาและบนตึกสูงของจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเบื้องต้นโดยล่าสุดเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นได้รับรายงานว่ามีแรงสั่นสะเทือนถึง 6.5 ริกเตอร์ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายลึกจากผิวดินประมาณ2กิโลเมตรและกำลังเร่งสำรวจความเสียหายเบื้องต้นขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์ประสานความช่วยเหลือเฉพาะกิจที่บริเวณสนามบินฝูงบิน416อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเพื่อประสานความช่วยเหลือบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานความคืบหน้าจะรายงานจากสถานการณ์ในพื้นที่เป็นระยะระยะค่ะ